เชฟอยากกินไก่คาราเกะอ่ะขอแบบกรอบนอกนุ่มในนะแป้งกรอบกรอบไม่อมน้ำมันน่ะได้เดี๋ยวจัดให้รอแป๊บมาแล้วไก่คาราเกะที่อยากกินโอ้โหทำมาเยอะเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในแป้งไม่อมน้ำมันด้วยนะค่าขายเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคำนวณต้นทุนให้นะกินเองก็หมดทานแล้วมาดูต้นทุนของไก่คาราเกะกันนะครับสำหรับในสูตรนี้เนื้อไก่เนี่ยผมใช้เศษเนื้อน่องไก่นะครับราคาจะถูกหน่อยโลละ62บาทก็จะมีผงปรุงรสผมใช้เป็นคานออร่อยชัวร์รสไก่นะครับแป้งทอดกรอบใช้หมี่คู่ดาวน้ำสะอาดน้ำมันพืชนะครับแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนี่ใช้ของโรซ่านะครับแพคเกจจิ้งนะครับจะมีเป็นกล่องใส่ขนมผืนผ้านะครับขนาด8เซนครึ่งคูณ15เซนคูณ3เซนนะครับถ้ารวมฝาก็ประมาณ6เซนนะครับความสูงมีถ้วยน้ำจิ้มขนาด2ออนซ์นะครับแล้วก็กระดาษรองเบเกอรี่12คูณ12เซนนะครับก็หลังจากที่ทอดมาแล้วเนี่ยผมชั่งน้ำหนักได้ประมาณนะครับประมาณ2กิโลกว่า 2,658 กรัมนะครับผมตักใส่กล่องละนะครับอยู่ที่ประมาณสัก95ถึง100กรัมนะครับตีตัวเลขกลมๆไปประมาณสัก98กรัมนะครับก็จะได้ประมาณ27ชุดซอสน้ำจิ้มอื่นๆเนี่ยผมให้เป็นค่าอื่นๆไปนะครับเผื่อมีถุงหิ้วเผื่อมีค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะครับประมาณสัก 10% นะครับก็หลังจากที่คำนวณมาแล้วต้นทุนใช้ไปทั้งหมด372บาท89สตางค์ต้นทุนต่อชุดเนี่ยประมาณ13บาท81สตางค์นะครับถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 35% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่39บาท46สตางค์สมมุติผมขาย39บาทเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับก็จะได้กำไรนะครับอยู่ที่25บาท19สตางค์ไก่คาราเกะเมนูนี้ทำง่ายนะครับและสูตรนี้อร่อยกรอบนอกนุ่มในนะครับลองไปฝึกทำดูนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะนำไก่คาราเกะของเราเนี่ยไปทำเป็นข้าวยำไก่แซ่บกันครับ